ดีบัวของดีมีประโยชน์ต่อหัวใจดีบัวในเมล็ดบัวนั้นเป็นของดีมีประโยชน์มากต่อหัวใจฝักบัวเป็นอาหารที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบไม่เคยเห็นไม่รู้จักเคยเห็นแต่ดอกที่มันนำมาบูชาพระหรือนำไปถวายพระและหลายๆคนอีกเช่นกันที่เคยชิมแต่ชิมแล้วไม่อร่อยจึงไม่สนใจที่จะหามาชิมอีกดอกบัวนั้นเมื่อกลีบร่วงหมดก็จะมองเห็นเกสรสวยน่ารักฝาดเป็นสีเหลืองเกสรลดฝาดหอมแก้ไขรากศาสตร์แก้ไขมีพิษร้อนชูกำลังทำให้ชื่นใจบำรุงคันรักษาคันฝักบัวอ่อนนั้นก้านฝักถ้าหักจะมีใยบัวฝักจะมีรสฝาดหอมแก้ท้องเสียแก้พิษเห็ดเมาขับรกให้ออกเร็วเม็ดบัวตรงกลางจะมีดีบัวสีเขียวดีบัวนั้นมีรสขมสำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจแก้กระหายน้ำแก้น้ำกรามเคลื่อนขณะหลับส่วนเมล็ดของบัวนั้นลดฝาดหอมบำรุงกำลังบำรุงไขข้อทำให้กระชุ่มกระชวยแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้เสมหะแก้ผู้พองแก้ดีพิการแก้อาเจียนแก้อ่อนเพลียเพิ่มไขมันในร่างกายเปลือกของฝักและเม็ดบัวนั้นมีรสฝาดหอมแก้ท้องเดินสมานแผลในมดลูกสำหรับก้านดอกรสเย็นเมาตากแห้งสูบแก้ลิ้นสีดวงจมูกได้ดีค่ะลองเพื่อนๆลองหาดีบัวฝักบัวมาลองชิมดูนะคะมีประโยชน์มากมายจริงๆ